จะเป็นแค่เพียงชั่วคราวพี่เกดเมื่อคืนมึงไปไหนมาวะตื่นเช้านี่นี่หว่ามึงอ่ะมึงหยุดเลยอย่าเปลี่ยนเรื่องมึงเล่ามาเลยเมื่อคืนมึงไปไหนมาเร็วๆเล่าเล่าอะไรวะโอ้ยไอ้เกดมานี่เลยกูถามจริงเหรอวะทำไมมึงยอมขายให้คุณเผาวะกูไม่ได้ขายนะเว้ยจะบอกนะเว้ยว่ามึงจะคิดจริงจังคุณเผาเนี่ยเปล่าอ่ะคุณเผาเขามีบุญคุณกับกูกูก็สงสารเขาด้วยคุณเผาเนี่ยน่าสงสารทั้งรวยทั้งสวยทั้งเก่งน่าสงสารยังไงวะกูขอถามหน่อยมึงนี่ไม่รู้อะไรซะละจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆคุณเผาเขามีเรื่องเจ็บปวดใจนะเว้ยไอ้จิตระวังเหมือนคุณซินดี้นะมึงคุณซินดี้กับคุณเผาเนี่ยเขาไม่เหมือนกันหรอกนะเว้ยคุณซินดี้เนี่ยเขาต้องการให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่คุณเผาเนี่ยเขาต้องการความรักจริงๆนะเว้ยงั้นมึงก็แย่กว่าไอ้จิตเรากับเขามันคนละชั้นกันเลยนะเว้ยขอโทษนะเว้ยถ้าพูดแรงไปอ่ะคนเขาจะมองว่าเราเกาะเขากินกูก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันกลัวหมดความนับถือในตัวเองกูไม่อยากโกหกเขาด้วยงั้นมึงก็ดีๆแล้วกันอย่าถลำลึกกูเป็นห่วงเรากับเขามันคนละชั้นกันเลยนะเว้ยขอโทษนะเว้ยถ้าพูดแรงไปอ่ะคนเขาจะมองว่าเราเกาะเขากินฉันทุกข์มากนะติดไม่เคยแก้ความรู้สึกฉันเลยอ่ะทุกคนก็ทิ้งฉันไปหมดฉันเหมือนอยู่คนเดียวในโลกโอ้โหวันนี้คุณนายถูพื้นเองเลยเหรอครับก็ใช่นะสิก็คนใช้บ้านเนี่ยขี้เกียจสลันยาวเมื่อเช้าเนี่ยก็ตบไปหลายขาดแล้วนะดูสิมือยังบวมไม่หายเลยโอ้ยดูจังครับนายแล้วคุณเผาตื่นยังพอดีเมื่อเช้าคุณชายออกไปแต่เช้าไม่ถึงง่ายหรอกก็เมื่อคืนน่ะเมามาเด้มากับคุณผู้ชายเกาหลีที่ออกไปเมื่อเช้าเนี่ยสงสัยจะจะบึกกันถึงเช้าอ่ะไม่ถึงง่ายหรอกเลลี่ตายแล้วอ่ะไปช่วยมาอยู่ดูให้ทันพี่สองมาช่วยฉันก่อนมาช่วยลูกไปเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วไปเตรียมรถก่อนไปสอนเลยว่ะเอางี้ก่อนจ้ะนี่ค่ะอุ๊ยกะคุณเผาครับมีคนเอาของมาส่งครับใครอ่ะจ๊ะเมสเซนเจอร์ครับคุณเผาคะเช้านี้จะทานอะไรดีคะเอาเป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์หรือจะเป็นข้าวต้มดีคะออกไปแต่คุณเผาต้องทานข้าวเช้าสักหน่อยนะคะเอาเป็นแบบข้าวต้มก็ได้นะคะหรืออเมริกันเบรคฟาสต์ฉันแยกออกข้าวออกแล้วค่ะ
ไรนะลิปดานี่รอกุญแจรถคืนแม่เขาแล้วเหรอทำไมทำแบบนี้ล่ะลิปดายังไม่อยากขับรถเองนะคะนี่เรายังโกรธแม่เขาอยู่ใช่ไหมมันมีค่าเกินไปสำหรับลิปดานะคะอีกอย่างลิปดาไม่ให้เขามาเสียดายทีหลังแต่แม่เขาตั้งใจให้เรานะลิปดาเอาไว้ลิปดาเก็บเงินได้สักก้อนแล้วไปผ่อนเองจะภูมิใจกว่าค่ะลิปดาขอตัวนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณเชิดจะยังโสดอยู่นี่คุณคิดว่าผมแอบซุกใครไว้อีกงั้นน่ะเปล่าหรอกค่ะแค่ดูฟองไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกเนี้ยยังมีผู้ชายโสดที่อายุเท่าคุณแถมยังหล่อรวยแล้วก็เพอร์เฟคอีกต่างหากปากหวานนะเราเนี่ย ดูฟองพูดจริงนะคะ ดูฟองอ่ะโชคดีจะได้ที่ได้เจอคุณเชิดปากหวานอย่างเงี้ยสงสัยต้องให้รางวัลอีกทีแล้วมั้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวดูฟองสวนาคุณให้เองสวัสดีครับคุณแปมมาเช้าจังเลยนะครับก็มารอคุณกิตยังไงล่ะคะเดี๋ยวแปมพาคุณกิตไปที่โต๊ะทำงานดีกว่านะคะเชิญทางนี้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณกิตนั่งเล่นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอทุกคนมาพร้อมกันแปมจะพาไปแนะนำให้รู้จักครับเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวแบบขอตัวไปเอาอุปกรณ์ทำงานให้คุณกรีก่อนนะคะขอบคุณครับมองหาอะไรเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเริ่มงานวันแรกเหรอคะใช่ครับยินดีต้อนรับนะคะคุณเกรดครับอ๋อลิปดาค่ะชื่อเก๋ดีนะครับเหมือนเจ้าของชื่อเลยเหรอคะลิปดาเพิ่งรู้ตัวนะคะไม่เคยมีคนบอกคุณหรอครับคุณเป็นคนร่างอะค่ะปกติมีแต่คนบอกว่าชื่อลิปดาแปลกลิปดาก็เลยกลายเป็นคนแปลกไปซะงั้นน่ะไม่หรอกครับแหมสองคนนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ทำเหมือนรู้จักกันมาเป็นชาติเลยนะคุณกริชคะแปมเอาอุปกรณ์มาให้แล้วไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไอ้นี่นี่แบบเตรียมไว้ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนึกว่าคุณจะมามันเริ่มงานช้าๆใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้นะคะไว้ตรงนี้ให้แล้วกันแต่คุณเพิ่งมาทำวันนี้นี่นะคะเอานี่ไว้นี่แล้วกันเนาะนี่อันนี้ถ้าใช้ไม่เป็นก็ถามแบบนะคะแบบนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็นี่ไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วแบบช่วยจัดเนาะThank you.
ือเปล่าคะอ๋อมีครับคือผมกำลังสงสัยว่าไอ้เอกสารบรีฟงานลูกค้านี่มันเขียนแบบนี้หรือเปล่าคะอ๋อเอกสารตัวนี้เหรอคะโอ้ยง่ายมากเลยค่ะจริงๆคุณกิตดูของงานเก่าก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างงานตรงนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อลูกค้าไปตรงนี้ก็ได้ค่ะอย่างพวกชื่องานเราก็ใส่ไปตรงหัวข้างบนเลยแล้วก็แทรกรูปก็ได้แถวนี้วันนี้สัญญาณกี่โมงครับพี่จะได้รออ๋อนิดยังไม่แน่ใจเลยค่ะพี่พีเหลืองานต้องเคลียร์เยอะเลยจริงๆพี่พีกลับก่อนก็ได้นะคะลิฟดาได้รถคันใหม่จากคุณแม่แล้วนี่ครับแต่พี่ไม่เห็นลิฟดาไปหัดขับรถเลยนะครับลิฟดาคงไม่ขับคันนั้นหรอกค่ะทำไมครับลิฟดาไม่ชอบขับรถนะคะก็ดีสิครับพี่จะได้ไปส่งลิฟดาเหมือนทุกวันไงครับกิตเดี๋ยวไปคุยงานกับผมที่โต๊ะหน่อยนะได้ครับเรื่องมึงกับคุณเผาอ่ะมันรถที่คุณเผาซื้อให้หลานนี่ครับแต่คุณเผาให้ผมมากเกินไปแล้วนะครับฉันไม่ได้ให้เปล่าๆนะแล้วผมต้องแลกกับอะไรมีคนรักมันมีความหมายมากเพียงใดกับฉันกับบางคนที่มันอ่อนไหวการได้รับอุ่นไอช่างสำคัญต่อให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นนั้นอาจไม่นานดังใจเขาแค่ได้อยู่ได้พบได้เจอชีวิตของฉันก็คงไม่เหลืออะไรอย่าพึ่งไปไหนกอดฉันเอาไว้ให้นานนานแม้จะเป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นก็ยินดีจะเตรียมใจรับมันเป็นแค่ทางผ่านไม่เจ็บทุกการไม่มีใครแม้จะเป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น